ถ้าคุณอยากให้เงินวิ่งไล่ตามคุณคุณต้องทำสิ่งนี้ในทุกๆวันกูมีเคล็ดลับข้อนี้สำคัญมากๆนะคะอยากให้คุณตั้งใจโฟกัสกับเคล็ดลับข้อนี้เราอยากจะให้เงินล้านวิ่งไล่ล่าเราเรามีเป้าหมายไหมเป้าหมายเนี่ยเวลาเราตั้งไว้บางคนสำเร็จบ้างบางคนไม่สำเร็จบ้างหลายคนที่เป้าหมายไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าคุณไม่สามารถตีโจทย์เป้าหมายของตัวเองแตกได้เลยถ้าคุณมีเป้าหมายคุณจะต้องแปลงเป้าหมายเป็นคุณค่าเพราะว่าเงินจะไล่ล่าคนที่มอบคุณค่าให้กับโลกใบนี้เป้าหมายมันเป็นนามธรรมมากๆต่อให้คุณบอกว่าอยากจะเป็นผู้หญิง100ล้านนั่นก็ยังเป็นนามธรรมนะคะคุณคิดว่า100ล้านเป็นรูปธรรมหรอนั่นเป็นแค่เป้าหมายยังไม่ถูกแปลงเป็นคุณค่าจำนวนเงินนี้มันเป็นนามธรรมมากๆนะคะมันยังจับต้องไม่ได้นะคะตราบใดที่มันยังไม่ได้ถูกแปลงเป็นแบงค์หรือมันยังได้เป็นตัวเลขนอนในบัญชีของคุณดังนั้นถ้าคุณยังไม่สามารถแปลงเป้าหมายเป็นคุณค่าได้เงินไม่วิ่งไล่ล่าคุณค่ะเพราะเงินจะไล่ล่าคนที่มอบคุณค่าออกไปแล้วก็ต้องมีคำถามต่อว่าเอ๊ะคุณครูหนูจะแปลงเป้าหมายเป็นคุณค่าได้ยังไงอะคะคุณครูคะทีนี้ครูจะตอบให้ครูรีเช็คพวกเรานะคะเป้าหมายยังไม่กลายเป็นเป้าหายใช่ไหมคะเป้าหมายที่คุณวางไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือต้นปีนี้คุณยังไม่ละสายตาจากเขาใช่ไหมคะทีนี้คุณต้องทำสิ่งนี้ในทุกๆวันจากวันนี้เป็นต้นไปจงถามคำถามในทุกเช้าที่ตื่นนอนขึ้นมามองหน้ากับตัวเองในกระจกหรือหยิบสมุดบันทึกที่ตัวเองเขียนเป้าหมายทั้งหมดที่ตัวเองปรารถนาต้องการเอามาอ่านซ้ำแล้วถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญที่ว่าในเป้าหมายของฉันฉันสามารถสร้างคุณค่าอะไรได้อีกถ้าคำถามเบสิกก็คือจากเป้าหมายของฉันฉันทำอะไรออกจากตัวฉันไปได้อีกเมื่อคุณถามตัวเองแบบนี้ทุกวันมันจะดึงของของคุณมันจะมีวิธีการสารพัดวิธีการผุดออกมาตอนที่จิตของคุณเฟรชตอนที่จิตของคุณมันตื่นในตอนเช้านั่นแหละค่ะเวลาที่ดีที่สุดที่คุณจะได้รับคำตอบแต่ถ้าคุณไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยถามกลับเข้าไปและเอาแต่วิ่งดูคนอื่นเอาแต่นั่งจิ้มดูช่องคนอื่นคุณจะไม่ได้วิธีที่เป็นของคุณจริงๆและคุณต้องถามทุกเช้าทุกวันเพื่อมันจะมีวิธีการที่เป็นเฉพาะตัวของคุณเป็นวิธีการที่คุณไม่ได้เอาจากใครไม่ได้เที่ยววิ่งตามตูดใครไม่ได้ก๊อปปี้ใครไม่ได้ทำตามๆใครเพราะนั้นคุณก็จะเป็นแค่ตัวก๊อปปี้ในตลาดแต่ไม่ใช่ออริจินอลไม่ใช่ตัวจริงใครก็ตามที่เป็นตัวจริงคนคนนั้นเงินจะวิ่งไล่ล่าเขาถามแบบนี้ทุกวันครูการันตีคุณนะคะครูอยู่ตรงเนี้ยปีนี้ปีที่8ทุกวันทำไมครูรุ้งมีผลงานออกมาตลอดสร้างสรรค์ผลงานตลอดคลิปล้านวิวของครูรุ้งมีเป็น10คลิปเลยและยังที่ลูกศิษย์ดูดเอาไปลงในช่องของเขาแล้วเป็นล้านวิวอีกครูแคปเก็บไว้ยังชื่นใจอยู่เลยเดี๋ยวสร้างสรรค์ผลงานเป็นเพลงบ้างล่ะทำคอร์สบ้างล่ะเดี๋ยวอัดคลิปสั้นขายสินค้าบ้างล่ะยิงแอดขายสินค้าบ้างล่ะเป็นไลฟ์ตรงนู้นบ้างล่ะเดี๋ยวไลฟ์ตรงนี้บ้างล่ะโคชชิ่งลูกศิษย์บ้างล่ะทำไมเราสร้างผลงานทุกๆวันก็คำถามนี้คำถามเดียวนี่แหละค่ะในเป้าหมายของฉันฉันสร้างคุณค่าอะไรออกไปจากตัวฉันได้อีกครูขอให้เราถามทุกวันแล้วจดคำตอบออกมาวันละ1คำตอบ365วันคุณจะมีไอเดียให้เงินล้านวิ่งไล่ล่าคุณ365ไอเดีย